นายกขอบคุณทุกคนที่ยกกาดสูงต้านโควิดนะครับโฆษกรัฐบาลเตือนซื้อไม้สวอปใช่ไหมซื้อไม้สวอปหลังหวังเคลมเงินประกันเนี่ยเป็นความผิดทางอาญานะคะไม้สวอปก็ไปซื้อไม้สวอปคืออะไรก็คือคนที่เขาติดเชื้อไปแล้วเนี่ยคือเขาตรวจสวอปคนไปตรวจไอ้จริงใช่ไหมเองแล้วเจอว่าเป็นโควิด19ไปยังจมูกมาใช่ไหมใช่ค่ะเอาไม้ยังจมูกไม้นั้นใช่ไหมใช่อยากซื้อคุณคะเนาะตัวเองเขามีส่งมาเสนมาเหตุตัวเองเรารบกวนหน่อยได้ไหมเราขอซื้อไม้สวอปของตัวเองได้ไหมช่วงนี้เราลำบากมากเลยเอาไปไหนเราทำประกันเอาไว้มันจะได้ช่วยต่อชีวิตครอบครัวเราได้ถ้าเอาไปเคลมประกันเอาไปเคลมประกันประกันไม่โง่นะปัจจุบันไม่ใช่จ่ายง่ายๆนะครับเขาก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมใช่ไอ้นี่เนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยน่าจะเข้าข่ายอะไรผิดกฎหมายลักษณะเข้าช่อโกงไหมช่อโกงช่อโกงโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 3,000 หรือต้องจำต้องปรับนะรู้สึกนะ 3,000 หรือ 6,000 เนี่ยปรับมาค่ะไม่รู้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะคนเราซื้อไปตรวจหรือซื้อแล้วมาแยงต่อมาแยงตัวเองต่อให้เป็นให้ติดโควิดคือไม่ต้องแยงตัวเองอ่ะคงไม่แยงหรอกแล้วตัวเองก็ไม่ได้ป่วยแล้วมั้งใช่ไหมเอาไม้เพื่อนเนี่ยบอกว่าติดแล้วอย่างเงี้ยนะ